ป่ะก็วันนี้ศาลอุทธรณ์ภาค7นะครับได้มีคำพิพากษาในประเด็นที่ทางตัวโจทย์เนี่ยนะครับได้มีการอุทธรณ์ใน2เรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่องคำสั่งที่ศาลชั้นต้นเนี่ยได้มีคำสั่งยกเลิกคำสั่งอายัดเงินคุณลุงจรูญนะครับศาลท่านตัดสินในประเด็นนี้ว่าเรื่องนี้เป็นอำนาจของศาลชั้นต้นนะครับฉะนั้นเนี่ยคำสั่งของศาลชั้นต้นเนี่ยเป็นที่สุดแล้วศาลอุทธรณ์ก็เลยไม่รับวินิจฉัยในประเด็นนี้นะครับส่วนอีกประเด็นนึงที่เขาได้มีการอุทธรณ์ไปบอกว่ากระบวนพิจารณาเนี่ยมีการกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบนะครับเพราะว่าคดีเนี่ยได้มีการจำหน่ายคดีไปแล้วนะครับแต่ศาลอุทธรณ์ท่านก็บอกว่าคดีนี้เนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นการจำหน่ายคดีเนี่ยแต่เป็นการจำหน่ายคดีเพียงชั่วคราวนะครับแล้วก็อำนาจในการหยิบยกขึ้นมาวินิจฉัยนี่ก็เป็นอำนาจของศาลชั้นต้นอีกเช่นกันนะครับศาลอุทธรณ์ก็เลยมีคำสั่งยกอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสองเรื่องนะครับเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยคุณลุงก็มีสิทธิ์เต็มตัวครับในการที่ใช้เงินนะครับแล้วก็การถอนคำสั่งที่มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดเนี่ยถูกต้องแล้วก็ชอบด้วยกฎหมายทุกอย่างเป็นอำนาจของศาลชั้นต้นนะครับแล้วถ้าอย่างนี้อีกฝั่งนึงเขาสามารถจะดำเนินการอะไรอีกได้ไหมฎีกาไม่ได้แล้วใช่ไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันเรื่องการที่จะมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งถอนอายัดหรือไม่เนี่ยนะครับมันเป็นอำนาจของศาลชั้นต้นเลยนะครับมันไม่มีศาลอุทธรณ์เนี่ยไม่มีอำนาจนะครับในการพิจารณาในเรื่องนี้นะครับในเมื่อทางโจทก์เนี่ยอุทธรณ์ขึ้นไปนะครับศาลท่านก็ได้บอกลงมาแล้วว่ามันไม่ใช่อำนาจของศาลอุทธรณ์มันเป็นอำนาจของศาลชั้นต้นที่จะพิจารณายกเลิกหรือไม่หรือไม่ยกเลิกนะครับอันนี้ก็หมายความว่าคุณลุงว่าสามารถใช้เงินได้คุณลุงว่าใช้เงินมาตั้งนานแล้วเพราะว่ายังไงเรามีสิทธิ์อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเอาในเมื่อเขาอุทธรณ์มาเราก็แก้อุทธรณ์ไปนะครับแล้ววันนี้ศาลอุทธรณ์ท่านก็ได้มีคำพิพากษามาแล้วนะครับคราวนี้แหละเขาคงจะดูในเรื่องข้อกฎหมายแล้วนะครับมันก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์แต่ต้นแล้วแต่เมื่ออุทธรณ์ไปศาลก็ต้องตัดสินมานะครับสำหรับคดีหลักอะคะคืบหน้าไปถึงไหนแล้วก็ศาลได้มีการนัดอ่านคำพิพากษาแล้วนะครับในคดีอาญา1863/61นะครับที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีในเรื่องที่ทางครูปีชาเนี่ยได้ฟ้องตรงคุณลุงจรูญนะครับในเรื่องของยักยอกและรับของโจรนะครับเรื่องนี้น่าจะมีการนัดตัดสินเดือนมิถุนาวันที่25มิถุนายนนะครับปีนี้นะครับก็ถือว่าใช้เวลาไม่นานนะครับศาลได้มีคำพิพากษาแล้วนะครับเดี๋ยวจะนัดแล้วแหละนะครับตอนนี้ก็จะถึงรู้แล้วว่ายังไงเพราะว่าถ้าเกิดว่าคดีอาญานะครับถ้าเกิดศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์เนี่ยนะครับยืนยกฟ้องสมมตินะครับถ้ามีการยืนยกฟ้องเนี่ยคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เป็นที่สุดแล้วนะครับมีสิทธิ์ฎีกาได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดคำสั่งศาลอุทธรณ์ออกมาว่าเหมือนเดิมก็ไม่มีฎีกาแล้วแน่นอนฎีกาไม่ได้แล้วครับเพราะว่าสองศาลแล้วนะครับก็จบเลยใช่ไหมครับก็จบเลยครับตรงนี้แหละสบายใจขึ้นเยอะจริงๆแล้วในความคิดของผมนะผมก็น่าจะอ่านใจของศาลถูกนะเพราะเรายังไงเรารู้อยู่แล้วว่าเราผิดหรือถูกเนี่ยเรารู้ตัวอยู่แล้วครับในส่วนของครูเองครับก็ผมไม่ออกความเห็นอะไรแล้วนะไม่อยากจะไปก้าวไกลครับเรื่องคดีความที่จะหลังจากเดือนมิถุนาแล้วเนี่ยคิดว่าก็นั่นคงต้องปรึกษาทนายเรื่องนี้ครับเราได้มีการฟ้องไปแล้วนะครับในเรื่องของร่วมกันฟ้องเท็จนะครับโดยฟ้องทนายครูปีชาแล้วก็ครูปีชานะครับแล้วศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยวันที่30มีนานี้แล้วนะครับแล้วหลังจากถ้าเกิดว่าหลังจากมีคำพิพากษาออกมาแล้วเนี่ยชัดแจ้งแล้วว่าตกลงแล้วเนี่ยกรรมสิทธิ์ของลอตเตอรี่เนี่ยเป็นของใครชัดเจนเนี่ยนะครับเราก็จะมีการดำเนินคดีกับทางพยานนะครับที่มาเบิกความเท็จด้วยแล้วรอหลังจากที่ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษามาก่อนนะครับให้ทุกอย่างเนี่ยมันชัดเจนก่อนนะครับ